สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการจมใส่หนัง2021และในคลิปนี้เราอยู่กับซีรีส์เด็กใหม่ซีซั่น2และสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูซีซั่น1ผมก็จะบอกกับคุณแค่ว่าแนนโน่เนี่ยเป็นตัวละครที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตกลงแล้วเธอเป็นตัวอะไรกันแน่แต่หลักๆแล้วเขาจะเรียกเธอว่าเป็นลูกสาวของยมทูตหรือว่าลูกสาวซาตานลูกสาวปีศาจอะไรประมาณนี้มันกระตูนเรื่องเบลเซบับอะลองไปหาดูแต่สำหรับเด็กใหม่นั้นจะโหดกว่ามากๆฮะเนื้อหาภายในเนี่ยเรียกว่า18บวกฉะนั้นน้องๆหนูๆที่อยากจะดูนะครับก็แนะนำให้มีผู้ปกครองอยู่ด้วยเพราะว่าเนื้อหาในบางจุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอาร์ตดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็แอบแฝงไปด้วยเรื่องราวที่จิกกัดสังคมเสียดสีสังคมและก็ตีแผ่ความโหดร้ายในแง่มุมความคิดของมนุษย์ออกมาแบบให้เราเห็นกันจะๆไปเลยว่าสันดานของมนุษย์ในแต่ละตอนเนี่ยมันเป็นยังไงและในแต่ละตอนนะครับก็จะมีผู้กำกับมากำกับที่แตกต่างกันแต่ว่าในบางตอนก็จะมีต่อกันบ้างหรือว่าผู้กำกับไปร่วมมือกันทำบ้างฉะนั้นถ้าใครที่เพิ่งดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ต่อเนื่องหรือว่ามันดูแบบไม่มีความเชื่อมโยงอะไรกันในแต่ละโรงเรียนหรือว่าในแต่ละสถานที่อันนี้ก็คือเรื่องปกติของเด็กใหม่นะฮะและก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับผมก็ต้องขอตัวไปดูก่อนเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงSeven hours later. โอเคผมดูจบแล้วเรามาเริ่มกันที่ EP 1กันเลยดีกว่านักล่าแต้มใน EP นี้ก็จะพูดถึงเรื่องการท้องในวัยเรียนจะเป็นยังไงเมื่อชายสำสนชอบทำผู้หญิงท้องได้รับผลกรรมที่โคตรจะตลกร้ายกับตัวของเขาเองแบบสาสมในช่วงแรกนะครับบทของแนนโนกับน้านายเนี่ยเรียกได้ว่าวกไปวนมาแบบสุดๆคือเดินหน้า2ก้าวถอยหลังอีก1ก้าวดูไปก็แอบขัดใจไปว่าเอ๊ะไอ้2ตัวนี้มันเป็นตัวเอกจริงหรือเปล่าทำไมตัวรองทำบทแน่นกว่าแต่พอเข้าสู่ช่วงคอนฟลิกต์ครับทำผมขนลุกเลยฟิลเนี่ยจะเหมือนเราได้ดูหนังเกรด B แต่คุณภาพอยู่ในเกรด A ในส่วนของงานภาพนะครับต้องบอกว่าทำออกมาได้สวยแล้วก็ดีมากจัดสีนี่คือแบบแจ่มเลยแต่น้ำหนักของบทในตัวละครที่ผมบอกไปเนี่ยมันอาจจะดูแกว่งๆฮะแน่นบ้างเบาบ้างขึ้นๆลงๆแต่พอดูมาถึงช่วงท้ายนี่ก็รู้เลยว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกเจมารับบทเป็นน้านายคือบทแม่งแรงมากๆการแสดงนี่ต้องถึงจริงๆอ่ะไม่ขอสปอยแล้วกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บอกได้แค่ว่าเขาคิดถูกแล้วที่เลือกเจมารับบทนี้ส่วนบทสรุปในตอนท้ายนั้นก็ทำออกมาได้ดีฮะโลเคชั่นที่เลือกก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยดูแล้วได้ฟิลเหมือนกับว่าไปถ่ายที่ญี่ปุ่นส่วนแนนโนในตอนนี้ก็อาจจะโผล่มาน้อยหน่อยฮะแต่โผล่มาทีนี่คือแบบทำมาถอนหายใจได้เลยสำหรับใน EP นี้นะครับผมก็ให้คะแนนอยู่ที่6.5 คะแนนครับผมข้อดีคือภาพสวยตัวรองบทแน่นพระเอกแสดงดีสีสวยเนื้อหาดีโลเคชั่นเยี่ยมส่วนข้อเสียก็คือบทที่ดูแกว่งไปแกว่งมาในช่วงครึ่งแรกแค่นั้นแหละมาต่อกันกับ EP ที่2True Love EP นี้เนี่ยเปิดมาก็จัดลองเทคให้เราดูก่อนเลยจากนั้นเขาก็จะลองเทคอีกเรื่อยแล้วก็เรื่อยๆเป็นเรื่องราวของโรงเรียนหญิงที่กำลังจะเปิดให้นักเรียนชายจากรั้วข้างๆเข้ามาเรียนร่วมกันแต่ก็จะมีครูผู้หญิงหัวโบราณระบบเก่าคนนึงมองว่าไม่เหมาะสมแล้วก็พยายามที่จะออกนโยบายมาคอยกีดกันความรักของนักเรียนส่วนตัวละครหลักใน EP นี้ก็จะเป็นคุณครูคนนี้นี่แหละฟิลจะเหมือนการดูละครย้อนยุคผสมละครเวทีหน่อยๆตัวละครครูจะดูโอเวอร์และบางทีก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะลองเทคเวียนหัวไปหน่อยนะใครที่ยังไม่ชินกับหนังลองเทคหรือว่าหนังแบบหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาเนี่ยก็ทำใจนิดนึงฮะหลักๆในเรื่องนี้นะครับก็จะพูดถึงการเป็นกุลสตรีที่ดีคือผมว่าเขาพยายามที่จะเปรียบเทียบการเมืองมากกว่าส่วนแนนโน่เนี่ยก็เช่นเคยฮะเธอก็จะพยายามที่จะมาแหกความคิดเดิมๆของสตรีในโรงเรียนแห่งนี้แต่โดยรวมมันก็จะเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคพาคีนกฟีนิกซ์คือไม่พูดมากละกันอยากจะให้ไปลองสนุกกันเองนะฮะภาพรวมเนี่ยก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบและตอนจบก็จะใส่จุดเชื่อมโยงกับตอนที่แล้วเข้ามายังไม่บอกละกันว่าคืออะไรสำหรับตอนนี้ก็ให้คะแนนไปที่ 4.5 ฮะมีความซึ้งบ้างแต่ว่าน่าเบื่อไปนิดนึงเรามาต่อกันกับตอนที่3กันเลยมินนี่4ศพในประเทศที่ไม่มีที่สำหรับคนจนและไม่มีผลกรรมสำหรับคนรวยก็มันคือแป้งเป็น EP ที่เปิดมาเขาก็วางปมเลยนะฮะจากนั้นก็โยนข้อจำกัดให้กับตัวละครหลักของเราปังปังปังแล้วพอผ่านเวลาไปได้อีกเพียงแค่ไม่นานเขาก็รีบคลายปมให้เราทันทีเรียกได้ว่าหักมุมมองความคิดของคนดูกันตั้งแต่ตอนเริ่มเลยจากนั้นก็เข้าสู่ประเด็นหลักอย่างรวดเร็วสำหรับฟิลในตอนนี้นะครับก็จะมาทางแบบระทึกขวัญแอบสยองขวัญ นิดๆและใช่ครับหลักๆเลยก็จะเป็นการสะท้อนสังคมเหมือนเดิมแต่คราวนี้จะมาในแบบของความรับผิดชอบสังคมและจุดที่ผมชอบใน EP นี้นะครับก็คือความกดดันเนี่ยมันจะมีค่อนข้างสูงหน่อยแตกต่างจาก EP ที่ผ่านมาและใน EP นี้ก็มีการเปิดตัวละครใหม่หลังจากที่ตัวละครตัวนี้ไปว่าแบมใน2ตอนที่ผ่านมาส่วนตัวละครหลักใน EP นี้ก็คือ2พ่อลูกที่จะต้องคอยต่อสู้กับผลกรรมที่ตามมาด้วยวิธีที่คุณก็รู้ว่าเขาจะทำกันยังไงและสิ่งที่แนนโนจัดให้ก็เรียกได้ว่าสาแก่ใจกันเลยทีเดียวและสำหรับ EP นี้ครับผมถึงแม้ว่าจะน่าเบื่อไปนิดแต่ผมก็ขอให้คะแนนอยู่ที่6.9 คะแนนครับผม
คุณภาพนี้เรียกได้ว่าคับแก้วดีทุกอย่างเลยแต่มันก็จะแอบยืดๆตามสไตล์หนังผีหน่อยนะฮะเรามาต่อกับตอนที่4กำเนิดยูริสำหรับฟิลในตอนนี้ก็จะต่อเนื่องมาจาก EP ที่แล้วเลยนะฮะแต่จะมาในแบบฟิลของการไขคดีหักมุมสืบสวนสอบสวนคือการแสดงของแนนโนใน EP นี้แม่งเหมือนแอลที่แบบคอยตามสืบไล่เลยเนื้อหาหลักก็จะพูดถึงเรื่องเพื่อนความไว้เนื้อเชื่อใจการหักหลังความลับที่สุดจะพูดไม่ได้ใครที่ชอบหนังไทยในยุค2000ต้นๆที่มีความรุนแรงและมีความโหดร้ายเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณน่าจะชอบช่วงท้ายของเรื่องนี้แต่ช่วงแรกก็อาจจะน่าเบื่อไปหน่อยนะค่อยๆทนดูไปก่อนแล้วกันซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะไปเข้มข้นกันในตอนสุดท้ายนะฮะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ทนหาวนอนไปก่อนเพราะว่าตอนจบนี่คือแบบซาแก่ใจกันเลยทีเดียวและสำหรับ EP นี้ก็จัดไปเลยที 5.5 คะแนนครับผมเย่ น่าเบื่อไปนิดแต่โรคจิตไม่บอกเรามาต่อกับตอนที่5ดีกว่าเพราะว่าผมอยากจะพูดมากเลยรับน้องประเพณีอันงดงามที่ไม่งดงามอย่างที่เห็นหลายคนอาจจะเคยดูรับน้องสยองขวัญไปแล้วแต่ในคราวนี้เรามาดูรับน้องแบบโหดสัตว์กันบ้างซึ่งแต่ละอย่างที่รุ่นพี่ทำกับรุ่นน้องแม่งคือแบบจริงๆอ่ะแต่มันก็จะสะท้อนสังคมในช่วงหนึ่งนะครับที่มีกรณีคล้ายกันนี้เกิดขึ้นจริงในสังคมและในตอนนี้ก็จะมีการเพิ่มความโรคจิตเข้ามาจากตอนที่แล้วเล็กน้อยและใช่ครับผมหลังจาก EP ที่แล้วที่เขาได้ทำการเปิดตัวยูริไปใน EP นี้เธอก็จะได้มาเดินเรื่องคู่กับแนนโนเป็น EP แรกซึ่งผลงานการลงโทษของเธอจะเป็นยังไงก็ลองมารับชมกันเองแล้วกันนะครับไม่สปอยส่วนฟิลในตอนนี้มันก็จะปาเถื่อนเล็กๆโรคจิตหน่อยๆใครที่ชอบหนังแนวแก้แค้นเนี่ยผมว่าน่าจะชอบนะเพราะทั้งแนนโนและยูริเขาจัดให้กับรุ่นพี่แบบซาแก่ใจกันเลยทีเดียวและสำหรับ EP นี้ครับผมค่อนข้างสนุกฮะผมให้ไปเลย5คะแนนครับผมจุดเด่นคือความเหี้ยเรียกได้ว่าเหี้ยถึงใจมาตอนกับตอนที่6กันเลยดีกว่าครับผม EP นี้คือผมน่าจะชอบที่สุดแล้วห้องสำนึกตนเป็นตอนที่เปิดมาอย่างอลังการนึกว่าหนังดิสนีย์นะเพราะเหมือนเขาจะเปรียบเทียบเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นนิทานแล้วหลังจากที่เราฟังการปูเรื่องเสร็จตัวซีรีส์ก็จะทำการเปลี่ยนขนาดภาพและโทนสีให้ดูเป็นหนังอาร์ตมากยิ่งขึ้นโดยเนื้อหาหลักในตอนนี้ก็จะพูดถึงอำนาจและด้วยความโบราณของระบบอำนาจทุกอย่างในตอนนี้ใน EP นี้จึงถูกนำเสนอออกมาแบบหนังเก่ายุคขาวดำไม่ว่าจะการแสดงที่ดูกระตุกกระตักจังหวะการรับส่งของตัวละครมุมกล้องบทพูดคือทุกอย่างมันดูโบราณไปหมดเลยแต่เมื่อดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆครับเขาก็จะค่อยๆเติมสีสันเข้ามาทีละน้อยใครที่ไม่ค่อยเสพงานอาร์ตเนี่ยหรือว่าไม่เคยดูหนังอินดี้ติสมาก่อนผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะแอบรู้สึกเวียดๆกับ EP นี้อย่างแน่นอนด้วยความแปลกประหลาดที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาและการสะท้อนสังคมที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันแบบสุดๆแต่สามารถเอาไว้สื่อสารให้กับคนดูได้หลายยุคหลายสมัยโดยรวมมันก็คือหนังอินดี้ชิงรางวัลดีๆนี่เองทุกอย่างมันดูอิมแพกไปหมดไม่ว่าจะเป็นซาวด์ที่ใช้มุมภาพการแสดงโดยเฉพาะตอนจบนี่คือความรู้สึกของการปลดแอกนี่ให้ฟิลมันกับชอแชงรีเดมชั่นเลยและการปิดท้ายด้วยการให้ความหมายว่าทำไมเขาถึงต้องใช้ภาพสีขาวดำในการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ฟินไม่ใช่น้อยสำหรับนิทานเรื่องนี้ซึ่งผมอยากจะให้คนไทยทุกคนได้ดูนะฮะมันอาจจะดูแปลกไปหน่อยแต่มันก็น่าจะเป็นทางเดียวที่เราจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ได้ในแบบที่ไม่โดนแบนหรือโดนเซ็นเซอร์นะและเช่นเคยฮะซาแก่ใจกันเลยทีเดียวและสำหรับ EP นี้ครับจัดไปเลยที่9เต็ม10ครับผมโอ้โหเด็กใหม่ซีซั่นนี้ก็มีของดีเหมือนกันนะเนี่ยมาตอนกับตอนที่7 Jenny X คราวนี้มากันที่เน็ตไอดอลยุคปัจจุบันกันบ้าง EP นี้ใครที่เป็น FC ของมินนี่แสงกระสือนะฮะผมบอกเลยเตรียมตัวตายกันได้เลยครับเพราะเธอจะมาในบทบาทของ Jenny X เน็ตไอดอลที่จะพาคุณมาเห็นอีกมุมหนึ่งของวงการที่มีทั้งความดาร์กและความตอแหลเรียกได้ว่าไม่แพ้อวสานไอดอลกันเลยทีเดียวส่วนแนนโน่ก็จะเป็นคนที่จะมาปลดแอก Jenny X ให้หลุดพ้นจากวงจรเดิมๆก้าวสู่ตัวตนใหม่ที่ไม่ขอสปอยโดยภาพรวมนะครับก็เข้มข้นมากๆแบบละครไทยเลยส่วนตอนจบนี้ก็เรียกได้ว่าสาแก่ใจอีกแล้วครับท่านจัดไปเลยฮะ6เต็ม10คะแนนครับน่ารักใสๆแต่จบร้ายสัสๆมาต่อกันกับตอนที่8 EP สุดท้ายนะครับอวสานแนนโนเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นการสรุปทุก EP ที่ผ่านมาประมาณว่ามึงกลับไปดูก่อนอย่าเสือกดูข้ามตอนโดยในตอนนี้นะฮะก็จะพูดประมาณว่าจะเป็นยังไงนะถ้าผู้ที่อยู่เหนืออำนาจทั้งหมดคือความตายและจะเป็นยังไงถ้าความตายโดนฆ่าตายซะเองจริงๆเขาไม่ได้พูดแบบนี้นะแต่ผมตีความออกมาไม่ให้มันสปอยเฉย
ส่วนเนื้อหาในตอนนี้ก็จะมาตีแผ่เบื้องหลังชีวิตเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งที่มีความลับบางอย่างที่ทำให้เธอกลายเป็นเด็กอัจฉริยะแบบนี้และเช่นเคยครับไม่แปลกใจที่ต้องเอาน้องพลอยมาเล่นเพราะบทของน้องนั้นค่อนข้างที่จะเปราะบางและดูอ่อนแอแบบสุดๆแต่หารู้ไหมว่าเบื้องหลังของเบื้องหลังนั้นมันมีเบื้องหลังที่มีความจริงอีกอย่างที่ต้องรอให้แนนโนนะฮะเป็นคนไปเปิดเผยมันออกมาให้กับคนดูและต้องบอกเลยว่าตอนจบนั้นสาแก่ใจอีกแล้วครับท่านเป็นการอวสานแนนโนที่ดูเหมือนจะเป็นการเปิดจักรวาลนี้ให้กว้างยิ่งขึ้นไปอีกและสำหรับ EP นี้ครับก็จัดไปที่ 5.5 คะแนนครับผมในตอนนี้มันอาจจะดูนิ่งๆไปหน่อยตามสไตล์ของหนังเชือดที่ต้องปกปิดความลับนะแต่ก็สามารถงัดพลังนักแสดงหญิงล้วนออกมาได้ดีพอสมควรครับสรุปโดยรวมเลยนะครับผมสำหรับเด็กใหม่ซีซั่น2นะฮะก็เรียกได้ว่ามีความหลากหลายและมีการใช้จุดเชื่อมโยงของแต่ละตอนในการปูเรื่องเพื่อที่จะนำเสนอตัวละครใหม่ได้ดีใครที่มีคำถามว่าแนนโนเป็นตัวอะไรกันแน่ในซีซั่นนี้เขาก็ได้มอบกุญแจไขปริศนาไว้ให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วครับแม้เขาจะไม่บอกว่าแนนโนคืออะไรหรือว่ามันคืออะไรกันแน่แต่เขาก็นำเสนอให้เราเห็นแล้วว่ามันมีที่ไปที่มายังไงและทำยังไงถึงจะได้เป็นแบบแนนโนถ้าใครที่ดูแล้วยังไม่เก็ตก็แนะนำให้ดูรอบ2เลยครับไล่ตั้งแต่ EP 1ใหม่ฟิลโดยรวมนะครับผมทั้งคุณภาพแล้วก็มูททุกอย่างเนี่ยคือมันถูกนำเสนอออกมาแบบหนังญี่ปุ่นที่มีคุณภาพแบบเกรด A มีความซีเรียสน้อยแต่ก็จะมีความเป็นไทยที่เต็มเปี่ยมอยู่ข้างในซึ่งจริงๆเขาก็ทำแบบนี้มาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วนะส่วนคุณผู้ชมที่ดูจบมาแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับชอบตอนไหนให้กันกี่คะแนนและสำหรับตอนนี้ผมดีเจกราฟก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งชิงไว้ให้ด้วยไว้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดี See you againติดตามคลิปใหม่ก่อนใครได้ที่ช่อง YouTube กระทืบหนังค่ะ